ภาพไปชมบรรยากาศภายในถ้ำเขาปงนะคะสิ่งแรกพอมาพึ่งก็จะเห็นพญานาคนะคะเฝ้าดูแลถ้ำอยู่นะคะนี่บรรยากาศข้างนอกน่านี่เป็นถ้ำที่ซ่อนนะคะที่มาแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีครั้งต่อไปนะคะบรรยากาศภายในก็จะอุดมสมบูรณ์นะมีต้นไม้ใบยาปกคลุมเลยนี่เป็นปากทางข้าวนะคะพอข้าวมาถึงแวบแรกเลยน่าที่รู้สึกมันเย็นสบายมากเลยค่ะข้าวถึงน้ำมากทำสวยด้วยนะภายในถ้ำนะคะก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะภายในถ้ำนะคะแล้วความคิดมีก็น่าที่ว่าน่าที่มีขังคาวอยู่ในนี้กันหน้าเพราะว่ามันมีขี้ขังคาวอยู่ด้วยพระพุทธรูปลายรูปเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะแต่ตอนนี้ทางสำนักสงฆ์ได้ปิดประตูไว้นะคะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะคะห้ามแม่มีใครขึ้นไปนะคะ